ในอนาคตหากจะเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับทางการไฟฟ้าเองก็ต้องสามารถพยากรณ์ได้ก็เลยมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาเรียกว่าศูนย์พยากรณ์อันนี้หน่วยงานหลักก็คือทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตวันนี้ก็มีการจัดทำเรื่องของแบบจำลองแล้วนะครับที่การคาดเดาว่าแดดจะมาเมื่อไหร่นะครับจะหมดไปเมื่อไหร่ลมจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่มีแล้วเนี่ยเขาจะได้เดินลงไฟฟ้าหลักขึ้นมารับรองเรื่องความมั่นคงของระบบได้ก็ระบบสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่า ESS นะครับหรือว่า Energy Storage นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Smart Grid ด้วยรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบ Demand Response นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการพยายามที่จะลดการใช้พลังงานในช่วงพีคของประเทศโดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานใช้เรื่องของระบบแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเนี่ยสนพ.เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายที่ให้ไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่บทหรือว่าแผนขับเคลื่อนในการดำเนินการแต่ว่าการดำเนินการจริงเนี่ยเป็นหน่วยงาน3การไฟฟ้าเป็นหลักที่เขาจะต้องไปพัฒนาของเขาเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะไปดูในเรื่องของระบบผลิตของเขาว่าจะมีพัฒนาส่วนไหนเอาระบบสมาร์ทกริดเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาได้ยังไงฝ่ายจำหน่ายนะครับนครหลวงภูมิภาคก็ไปดูของตัวเองแต่ว่าตัวสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสกพ.นะครับในหน้าที่ต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยถ้าสุดท้ายตายแผน64จะเป็นยังไงครับประเทศไทยจริงๆช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงนำร่องนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราบอกนะฮะก็พูดเร็วๆก็คือมีเรื่องของ energy management system นะครับเรื่องของ demand response เรื่องของenergy storage เรื่องของการพยากรณ์เรียกว่า re forecast นะครับพวกนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้นำร่องนะครับแล้วก็หลังปี64เนี่ยหลังจากนี้จะมีการทบทวนเรียกว่าแผนระยะการคือดำเนินการไปสู่เรื่องของการปฏิบัติใช้จริงครับซึ่งก็จะว่าอาจจะต้องเป็นนโยบายที่นำเข้ากปช.นะครับหน้าที่หนึ่งของสนพ.ก็จะมีการทบทวนครับเพราะว่าหลังจากดำเนินการมาระยะหนึ่งเนี่ยผลปรากฏว่าตัวเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเนี่ยมาค่อนข้างเร็วครับมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยหากวางแผนเดิมไว้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะช้าไปละเริ่มช้าแล้วนะครับอาจจะต้องมีการทบทวนว่าเทคโนโลยีไหนควรจะเข้ามาได้เร็วขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการตอบโจทย์เรื่องของระบบไฟฟ้าของประเทศนะครับให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับเรื่องของ RE ครับแสงแดดลมนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าเล็กๆนะครับที่เรียกว่า distributed generation หรือ DG เนี่ยนะครับหากเข้ามาแล้วเป็นประเภท non firm ใช่ไหมฮะก็จะมีการรองรับได้อย่างไรหรือว่าในอนาคตเรื่องของการพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันกฟผ.ก็มีการโครงการที่จะเอาแบตเตอรี่เนี่ยนะครับใหญ่ๆไปวางที่ตามสับสเตชันนะเช่นแถวลพบุรีบำเหน็จนรงค์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการรักษาเรื่องของเสถียรภาพนะครับของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าจะทำให้ระบบคุณภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้ายังมี